สวัสดีครับขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันอังคารที่11มิถุนายนพระพุทธศักราช2567วันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน7ปกติทุกๆวันอังคารเราจะมีวิทยากรประจำวันอังคารมาร่วมรายการกันแต่วันนี้ท่านติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมรายการได้จึงได้กราบรัตนานิมนต์ครูบาอาจารย์อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งท่านได้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาเพื่อส่วนเป็นปกตินำมาร่วมรายการในวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งติดตามรับชมเนื้อหาสาระของรายการกับองค์วิทยากรในรายการวันนี้ในช่วงต่อไปเบื้องต้นขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนมีส่วนร่วมสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีด้วยการบริจาคทำบุญเผยแผ่ธรรมกับสถานีของเราโดยการเป็นเจ้าภาพกองทุนเจ้าของ DDTV รายปีปีละ 1,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาท่านสามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารองเมืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมบริจาคที่หมายเลข02-219-5154 02-219-5157 ถึง58หรือ0983415730-1สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมบุญได้ทุกวันในเวลาทำการสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ขอแจ้งข่าวให้กับพระเถรานุเถระพระมัชฌิมะพระนวกะถึงกำหนดการงานปริวาสกรรมของแต่ละวัดที่ทางสถานีโทรทัศน์ DDTV จะประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อทุกท่านจะได้มีโอกาสไปชำระศีลของตนเองก่อนที่จะอยู่จำพรรษาในปีนี้กำหนดงานปริวาสกรรมที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่22มิถุนายนศกนี้ไปสิ้นสุดลงในวันที่1กรกฎาคมซึ่งกำหนดในวันทางจันทรคติเป็นประจำทุกปีคือแรม1ค่ำถึงแรม10ค่ำเดือน7วัดสามชุกจะจัดงานปริวาสกรรมในช่วงวันแรม1ค่ำเดือน7เป็นต้นไปทุกปีนะฮะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายนจึงขอกราบอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระพระมัชฌิมนวกะเข้าอยู่ปริวาสกรรมที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพร้อมเพรียงกันโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่หมายเลข09ขออภัย089 000 8462วัดศรีอุดมวงศ์จัดงานปริวาสกรรมในระหว่างวันที่6ถึง15กรกฎาคมศกนี้นะท่านใดสะดวกที่จะเดินทางไปอยู่ปริวาสกรรมที่จังหวัดเลยสามารถเดินทางไปได้นะครับวัดศรีอุดมวงศ์นั้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจัดงานปฏิวัติกรรมตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15กรกฎาคมเดือนหน้าในกิจกรรมนี้ก็จะมีการถวายสลากพัดด้วยนะครับพระสงฆ์ที่ไปอยู่รัศกรรมก็จะได้รับสลากพัดดังกล่าวด้วยโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดครับที่หมายเลข089 840 4968 และในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าวัดศรีดมวงจะจัดงานทําบุญฉลองอุโบสถปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาในระหว่างวันที่18มกราคมถึงวันที่28มกราคมศกหน้ารายละเอียดต่างๆก็สอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับงานปริวาสิกแห่งอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือที่วัดป่าบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง16กรกฎาคมศกนี้ท่านใดสะดวกที่ใดก็ไปอยู่ปริวาสกรรมกันที่นั่นนะครับสำหรับวัดป่าบ้านผือนั้นโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข061-024-2688สำหรับท่านใดที่มีศรัทธาจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างมหาธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับขอแนะนำนะฮะท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหาธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นองค์แรกของพื้นที่บริเวณแถบนี้นะครับซึ่งไม่เคยสร้างมาก่อนใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างก็ขอเชิญได้ร่วมบุญในการก่อสร้างมหาพระมหาธาตุเจดีย์ศรีสุวรรณคีรีได้บนยอดเขาดงยางตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดสุวรรณคีรีนะครับหรือวัดเขานั่นเองใครสนใจก็สามารถร่วมบุญกันได้โอนปัจจัยทำบุญที่ธนาคารกรุงไทยนะชื่อบัญชีวัดสุวรรณคีรีหมายเลขบัญชี 203-064-9236นะวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับญาติโยมสาธุชนที่นะจะร่วมบุญในส่วนอื่นๆนั้นสามารถที่จะติดต่อสอบถามครูบาอาจารย์ของเราที่มาร่วมรายการในแต่ละวัดก็สามารถที่จะทำบุญกันได้นะฮะเอาละญาติโยมสาธุชนได้เวลาของตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันอังคารนี้แล้วอย่างที่ได้แจ้งบอกกับญาติโยมสาธุชนไปว่าวันนี้วิทยากรประจำรายการของเราที่มาเป็นประจำนั้นคือวัดอรามงคลติดศาสนกิจไม่สามารถร่วมรายการได้จึงได้กราบร่านิมนต์นะพระเถระพระมหาเถระรูปหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมรายการไม่ใช่ใครครับกราบนมัสการต้อนรับหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรเจ้าวาดวัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมๆกันกราบนมัสการหลวงพ่อครับสวัสดีครับครับผมขอถวายความเคารพพระเถระอนุเถระทุกรูปแล้วก็พระอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์พิธีกรในรายการครับที่ได้นิมนต์มาออกรายการวันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณขอบใจนะครับครับอันนี้ผมไม่ได้นิมนต์ครับท่านผอ ท่านนิมนต์ครับผมครับครับครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอเราครับ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 ตอนนี้ท่านกลับมาจากนครศรีธรรมราชแล้วได้ข่าวว่าอย่างนั้นครับกำลังติดตามรับชมหลวงพ่ออยู่ตอนนี้ฮะผู้หน่วยการไปใต้มาครับนครศรีธรรมราชมาครับไปกลับมาแล้วครับก็ไปบำเพ็ญกุศลศพของโยมมารดาของท่านครับก็จนเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังคิดถึงโยมเหมือนกันว่าจะถือโอกาสไปเที่ยวกรุงเทพครับนิมนต์ที่วัดดวงแขวัดวัดมหาธาตุไม่ได้ไปนานครับผมตั้งแต่เลิกเรียนมาก็ไม่ได้ไปกรุงเทพมานานครับครับก็อยู่แต่วัดตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่วัดก็พัฒนาวัดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้เมื่ออาจารย์ละโอ้เป็นอาจารย์เห็นอาจารย์หน้าดำข้ามเครียดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมพอดีที่ผมนี่ก็มีโยมท่านมาปลูกให้อาจารย์
อ๋อครับคือตอนแรกเราปลูกหน้าฝนฮะฝนตกก็ไปวิทย์ฝนตกก็ไปวิทย์กลัวน้ำจะท่วมครับพอดีโยมมาเห็นเข้าก็เลยหลวงพ่อไม่ต้องวิทย์นะครับอือจะไปหามาให้ครัโบยมก็ไปหาต้นไม้เปิดไมค์ด้วยครับหลวงพ่อไมค์หลวงพ่อดับครับหลวงพ่อครับไมโครโฟนดับครับหลวงพ่อครับทีมงานเขามาดูแลด้วยเนี่ยครับครับก็เลยเบาไปนะครับครับโยมเขามาปลูกให้ดูแลให้ดูแลจนกระทั่งเป็นแล้วเขาก็เลิกไปครับก็ดูแลให้เป็นแต่นอกจากนั้นโยมก็เลยจิตใจก็เลยผูกพันอยู่กับวัดมาตลอดเลยอืก็เอามหรือบ้านเก่ามาปลูกไว้ในสวนฮะครับก็มาพักผ่อนอยู่ที่วัดเนี่ยครับขุดเหมืองขุดน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั่วเลยครับหน้าแรงหน้าแรงแรงมาไปนั่งพักนอนพักอยู่ในสวนก็เย็นดิอืเพรามะว่ามีเหมืองด้วยมีน้ำด้วยครับหลวงพ่อที่ดินที่ทางวัดซื้อเพิ่มเติมเนี่ยไม่ทราบว่าได้ปัจจัยที่จะไปใช้จ่ายค่าที่ดินครบถ้วนแล้วหรือยังไงครับก็อย่างก็อาจารย์อ๋อนี่เนี่ยผมจะถือโอกาสครับถามเลยครับพ่อยัคงรัขบาดเท่าไหร่ญาติโยมจะได้ช่วยก็ยังที่โอกาสประชาสัมพันธ์ญาติโยมได้ร่วนิมมนต์ครับนิมนต์เลยพได่อ้นริ่มวมนต์ได้นะครับนกิ็มนตย์ครับก็ยังเลือกเยอะโยมดานอาจารย์อ่ะครับผมก็ยังขาดอีกเยอะเหมือนกันก็ครับรอช่วงกฐินรอช่วงเรื่อยๆไปอหืรือมญาติโยมจะร่วมบริจาคได้ตลอดไปนะครับครับครับก็รอชถ่ว้งากคิดฐเปิ็นนตารางวาหลวงพ่อครับตารางวาสักประมาณเท่าไรครับที่หลวงพ่อได้กำหนทีด่กำหนดไปก็ตารางวาละ10,000 บาทอนืะครับมครับครับครไัมบ่ได้ก็ไม่ได้วัดไม่ได้ตั้งคิดราคาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเรากำหนดเองว่คารับตารางละ10,000 บาทครับครัคบรับอืมอแ่ตะ่คญวาามติจโรยิงมมันแต่ความจริงตารางวามันจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าครับสามงานกับ50 ตารางวานี่มัน1,000,000 บาทอืพมอครับถ้าเราจะคิดคำนวณเลยมันตารางวาละเท่าไหร่อาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องลองคำนวณดูนะใครที่มีความรู้ลองคำนวณเลยนะครับหนึ่งครับไร่มีอยู่400 ตารางวา3 ไร่ก็1,200 ตารางวากับอีกกี่งานกี่ตารางวานั่นเพื่อสามงานเท่าไหร่นะ3 งาน50 ตารางวา1,250 ตารางวาลองดูนะครับคำนวณดูว่าครถั้บา10,000เนี่ยจะตกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าหลวงพ่อได้ตั้งบุญกองบุญไว้แล้วนะหรือใครจะครับตามกำลังศรัทธาก็ได้นะหลวงพ่อนะครับตามตถาครับก็สามารถที่จะโอนปัจจัยเข้ามาที่วัดสามชุกได้เลยครับครับครับก็เลขบัญชีก็เหมือนเดิมอาจารย์น่ะครับจำอาจารย์จำได้แล้วล่ะอ๋อเจ็ดยังถ้าไม่ขึ้นมานี่จำยังไม่ได้ครับผมก็เลยเจ็ดแต่แล้จวก็ำพอหนึ่มงีดีสี่ทีวตีัวได้ฮะเจ็ดแล้วก็1,400คเรกั้บา4,969นะครับอืมเจ็ด11,119,4,969อ๋อจำนะคเจรั็บด11,114,969ครับครับครับฮะก็เบอร์โทรศัพท์โยมจดไว้นะใครจะทำบุญนะซื้อที่ดินถวายวัดสามชุกแต่หลวงพ่อยังขาดปัจจัยอยู่อีกจำนวนมากเลยซึ่งท่านไม่ค่อยจะประชาสัมพันธ์และประกาศเท่าไหร่วันนี้ถือโอกาสมาร่วมรายการก็ประกาศให้ญาติโยมได้ทราบกันนะโทรศัพท์จดไว้นะโยมนะโทรศัพท์วัดสามชุกของหลวงพ่อเอง0890008462นะเบอร์นี้เลยครับครับพ่อครับสุขภาพโดยทั่วไปเป็นยังไงบ้างครับตอนปีนี้อายุ70เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยก็พออยู่ได้อายุก็76 70จะเข้า77แล้วล่ะโอ้โหนี่จะเข้าเลข8แล้วเหรอครับเนี่ยครับใกล้เลยมากเลยครับใช่อย่างนี้อยู่ได้เป็น100แน่เลยครับเนี่ยก็เรื่องป่วยเรื่องไข้ก็มีนะครับมีฮะนอนบ้างดีบ้างครับอืแต่มก็ยังมีกำลังใจดีครับครับครับเรื่องป่วยเรื่องไข้ก็ต้องไปห้ามหม้ออยู่เรื่อยครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับครับครับนะทีนี้ภารกิจที่ทำอยู่ตอนนี้ครับที่วัดสามชุกทำเป็นหลักๆอยู่คืออะไรครับผม
ปัจจุบันนี้ก็เรื่องการก่อสร้างก็คงจะพักแล้วนะก็คงจะมีบูรณาบ้างเล็กๆน้อยอืมๆส่วนมากก็จะเกี่ยวกับปรับกับการปลูกต้นไม้แต่งต้นไม้เมื่ออาจารย์นั่นแหละครับครับแล้วก็ทำความสะอาดเน้นเรื่องนี้มากครับแล้วก็งานกิจการภายนอกวัดก็ไม่ค่อยจะได้ไปครับก็ถือว่าเราก็ทำงานมานานแล้วจะถือโอกาสพักผ่อนอยู่วัดบ้างอืมครับเป็นครับครับทำหน้าที่เจ้าวาดให้เต็มที่ครับหน้าที่เจ้าคณะอะไรก็ไม่มีแล้วก็มีเจ้าวาดก็พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดเรื่องบูรณาพัฒนาเล็กๆน้อยครับเรื่องการก่อสร้างที่ราคาแพงๆก็จะไม่เอาแล้วอืมพอสมควรนะอาจารย์นะเป็นภาระหนักนะงอนะครับครับแล้วเรื่องการอบรมเยาวชนนักเรียนนักศึกษานี่ยังทำอยู่ไหมครับที่วัดก็ยังมีอยู่ก็แต่ก็ไม่มากนะเพราะทางเรียนทางโรงเรียนเขาบางทีเขามาขอการสนับสนุนทางวัดเราก็บอกว่าปัจจุบันนี้ก็งบประมาณก็ไม่มีก็จะช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆก็มีวันที่19 20 21มิถุนายนนี่ก็มีโรงเรียนบ้านหนองยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมาเข้าค่ายอบรมศีลธรรมครับครับพอจบวันที่21วันที่22ก็งานปริวาสพอดีอ๋อครับปริวาสเข้าปริวาสแล้วก็ปริวาสนี้ก็ออกวันที่1กรกฎาคมครับแล้วก็วันที่27 28นี้ก็มีโรงเรียนปิตนาอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีก็มาเข้าค่ายซึ่งตรงกับงานปริวาสเลยครับก็พออยู่ได้อบรมก็ปริวาสที่หนึ่งแล้วก็นักเรียนที่หนึ่งก็พออยู่ได้นี่คือภาพในศาลาหลังที่ญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดสร้างครับครับครับใช้ประโยชน์อย่างที่เห็นแล้วโยมครับครับนำลูกหลานเยาวชนมาเข้าค่ายอบรมด้านศีลธรรมให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมในสังคมได้รับความรู้ต่างๆเกิดประโยชน์ในองค์รวมขึ้นครับก็ครับก็นอกจากจะงานปฏิบัติธรรมงานอบรมเด็กก็ทางราชการก็มีมานะครับอย่างผู้ว่าราชการจังหวัดมีช่วงเขาจะจัดกิจกรรมพาข้าราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรมครับก็มาที่วัดสำชุกพอมาครั้งหนึ่งก็ติงเอิมให้มาที่วัดทำชกอีกชอบใจศาลาใหม่ก็อาจารย์สะดวกสบายครับครับเนี่ยได้บุญมากเลยสำหรับโยมที่เป็นเจ้าภาพเห็นไหมเนี่ยก็คณะราชการก็มาสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมก็เป็นโอกาสให้เจ้าวาดได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคณะข้าราชการจะได้รู้ความคิดความเห็นของพระว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับแล้วก็เมื่อวันวิสาขะนี้ก็มีทางในอำเภอสำชุกท่านก็พาคณะข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอสำชุกมาทำกิจกรรมวิสาขบูชาที่วัดสำชุกโอ้ครับก็พอดีฝนตกฝนตกว่าจะมารับโบสถ์ก็เลยต้องนำพระพุทธรูปมาตั้งกลางศาลาเลยครับเวียนเทียนรอบองค์พระประธานที่ศาลานะครับคือภายในศาลาเลยว่างั้นเถอะครับในศาลาเลยครับผมก็ให้ความสะดวกมาครับก็สำคัญก็อยู่ที่จิตใจแต่บนที่รับโบสถ์หรือว่าที่กลางศาลาก็ไม่ต่างกันสิ้นกับเหมือนกันนะอืมแล้วก็พอดีฮะพอดีช่วงนี้โยมจากกรุงเทพมาไงก็ไม่รู้มาปิดทองพระมาปิดทองพระพุทธรูปที่วัดสำชุกแล้วก็ลอยพระพุทธบาทมีโอกาสเดี๋ยวถ่ายรูปให้อาจารย์ดูบ้างโอ้ได้ครับพระพุทธรูปนะโยมมาปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรใช่ไหมครับหลวงพ่อธรรมจักรครับหลวงพ่อธรรมจักรที่รอที่อาจารย์ประชาสัมพันธ์นะนะเป็นอาจารย์ประชาสัมพันธ์หลวงพ่อโยมทราบก็มาปิดทองตัวสวยงามมากครับครับแล้วก็เลยถือโอกาสปิดทองพระพุทธรูปองค์อื่นด้วยครับเจตนาก็จะมาปิดทองพระธรรมจักรรูปเดียวองค์เดียวฮะก
มาเห็นองค์โน้นองค์นี้ก็เกิดศรัทธาปิดทองพระพุทธบาทบ้างพุทธรูปบ้างครับแล้วก็เห็นพระพุทธรูปแล้วก็จะมาซื้อฉัตรที่แล้วเห็นฉัตรพระพุทธรูปในโบสถ์ครับพอทราบว่ามีพระมาอยู่ปริวาสกรรมท่านก็เลยกำหนดมาวันที่29-30เลยบอกว่าอยากจะให้พระมากๆมาร่วมยกฉัตรพระพุทธรูปอุโบสถครับครับอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาผ่านรายการนี้ด้วยนะครับโยมอยู่ที่วัชรพลครับแค่วัชรพลกทมอ๋อครับครับโยมรัฐโยมรัฐเชื่อโยมรัฐท่านดีจังเลยครับหลวงพ่อครับแหมหลวงพ่อนี่ถือว่าสร้างบารมีไว้เยอะไว้นานแล้วก็สมควรครับที่มีญาติโยมเนี่ยคอยให้การอุปถัมภ์ดูแลป่าไม้ต้นไม้ก็มีคนภาวนามาอยู่ในพื้นที่มาดูแลให้เลยเออคาดูเลยพอดีผมก็เลยไม่ได้ทำเลยโยมทำให้ครับดีครับดีครับโยมทำงานเหมือนกับของตัวเองเลยครับทำงานเหมือนกับงานตัวเองเลยดูแลทำอย่างไรผมจะได้แบบนี้บ้างนะหลวงพ่อนะอะไรโยมความจริงโยมท่านมาเรียนอภิธรรมอ๋อครับเรียนอภิธรรมได้3ปีได้จุลเอกแล้วครับก็มาเห็นเจ้าว่าปลูกต้นไม้อยู่คนเดียวก็เลยมาช่วยครับจิตใจของโยมก็รักการปลูกต้นไม้อยู่แล้วด้วยก็เลยมาช่วยก็ยังบ่นว่าโยมทํางานเหมือนกับงานตัวเองเลยครับครับถ้าโยมจะมีศรัทธาไปปลูกที่สุรินทร์บ้างก็ดีนะครับครับจ้านะครับครับแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นิดนึงเปล่าครับเห็นว่าเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศกำลังดำเนินการอยู่ไม่ทราบว่าที่วัดสามชุกนี้ได้มีส่วนในการทำกิจกรรมนี้ด้วยหรือไม่เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบครับครับรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษานะครับครับครับทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลร่วมกันให้จัดกิจกรรมสำคัญอันหนึ่งก็คืออุปสมบทหมู่ครับครับไม่ทราบว่าสามชุกได้ไปร่วมประชุมกับเรื่องนี้กับเขาบ้างไหมให้ในส่วนราชการก็คงจะเป็นเจ้าคณะตำบลไปประชุมแต่ก็เราก็จัดคนไปร่วมนะร่วมไปอุปสมบทครับผมฮะในอำเภอสามชุกนี่ได้ถูกกำหนดให้ใช้วัดไหนครับเป็นศูนย์กลางอ๋อก็คงที่จังหวัดน่าจะเป็นวัดเดียวอ๋อวัดเดียวเหรอครับในตอนเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าคงจะแจ้งเข้ามาแค่เจ้าคณะตำบลนะครับครับจะแจ้งเข้ามาแค่เจ้าคณะตำบลเราก็ค่อยฟังนะแล้วเขาจะกำหนดวัดไหนเราก็ยังไม่ทราบนะครับครับครับแต่ที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้ท่านพระครูดมวรานุวัฒน์ก็มาปรารภเรื่องนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วซึ่งวัดของท่านเนี่ยท่านพระครูดมเนี่ยได้รับเลือกนะครับได้รับเลือก1ใน3วัดของจังหวัดเลยให้เป็นศูนย์รวมของพระสงฆ์ที่อุปสมบทใหม่ในโครงการเข้ามาฝึกอบรมอยู่ที่วัดศรีอุดมวงศ์ผมคิดว่าวัดสามชุกจะได้โอกาสนี้ด้วยแต่ก็ที่ทราบก็ที่อำเภอบางกะมานะอำเภอบางกะมาก็วัดรองเจ้าคณะวัดเจ้าคณะอำเภอวัดสวนหงส์วัดสวนหงส์เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอครับเขาจัดบวชอุปสมบทหมู่แต่ก็มีคนตรงคนตำชกไปบวชแล้วก็บวชแล้วก็จะมาจำพรรษาที่วัดตำชกนี้ด้วยครับ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 คงจะอบรมที่วัดสวนหงพอสมควรแล้วก็จะกลับมาจำพรรษาที่วัดตำชกเพราะว่าโครงการเขาจะมีกำหนดวันครับครับกำหนดวันว่าอุปสมบทกี่วันกี่วันแล้วก็ลาสิกขาแต่ถ้าใครจะไม่ลาสิกขาก็จะให้ไปจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆที่ตนเองมีความปรารถนาใช่ไหมครับว่าจะไปจำพรรษาที่วัดนั้นวัดนี้ได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีการประชุมหารือกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะพ่อมองว่าโครงการแบบนี้อุปสมบทหมู่ในปรารภวันสำคัญสำคัญแบบนี้หลวงพ่อคิดว่าถ้าทำกันเป็นประจำเนี่ยดีไหมครับดีก็เพราะว่าเมื่อมีโครงการบวชแบบนี้ก็ต้องมีกัดกิจกรรมอบรมก่อนครับอบรมกันแล้วสักอาจจะ7 วัน10 วันแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ถือว่าก็เป็นโอกาสดีนะครับครับที่ท่านได้ให้ความรู้ที่วัด
ที่วัดผมเนี่ยก็จัดเรียนนะเวลาพระใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวชคำสั่งถ้ามีสักสามองค์นี่เราก็จะจัดเรียนนักธรรมก็จะสอนเองเลยสอนนักธรรมพระที่บวชใหม่นะเพราะว่าก็ยังกลัวว่าเวลาเข้ามาแล้วมาบวชแล้วเวลาก็ไม่นานถ้าตึกไปเราไม่มีให้การเรียนการสอนเลยเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มสมควรก็เลยจัดเรียนนะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดเจ้าวาดถ้าเกิดเจ้าวาดแต่ละวัดคิดเหมือนอย่างหลวงพ่อนะผมว่าพระใหม่ในประเทศไทยที่อุปสมบทเข้ามาเนี่ยช่วงระยะ7วัน15วันเนี่ยนะจะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยพ่อและเป็นคุณต่อพระศาสนาเราอีกด้วยเพราะผมเชื่อครับว่าพระใหม่หรือบุคคลที่เข้าสู่ศาสนาใหม่เนี่ยถ้าเขาได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองต่อพระศาสนาในภาพรวมอย่างมากเลยแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำกันแบบนี้ไงเขาเรียกว่า ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างกันในอดีตนะครับในอดีตก็เลยทำให้ฮะความจริงก็มีก็นะต้องเคยมีนโยบายแบบนี้นะเมื่อประมาณสัก10ปีก็มียังไงครับยังไงต่อมาก็เลยเหมือนว่าไม่ได้จัดแต่เราก็ถือเอานโยบายนั้นอะไรมาทำเรื่อยมาเวลาเราก็ทำมาตลอดคือแค่มีแค่สององค์สามองค์ก็จัดตอนละครับครับ ในปีนี้คิดว่าวัดสามชุกจะมีผู้มาอุปสมบทจำพรรษาที่วัดเยอะไหมครับก็ปกติที่วัดนี้ก็มี47-48รูปแล้วก็แต่พระใหม่นี่ก็คงจะมีสักที่ทราบข่าวก็คงจะมีสักสองสามรูปที่ผมจะมาบวชนะครับเทียบกับสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วนี่ต่างกันเยอะไหมครับพระใหม่ที่มาบวชต่างกันมากเลยสมัยนู้นกี่องค์นะกี่รูปว่าตอนที่ผมอยู่วัดนางหลวงเป็นที่ใหญ่ด้วยนะครับรุ่นผมที่บวชปีแรกนะยางลดลงมาแล้ว40รูป40รูปละพระใหม่40รูปรุ่นพ่อมา40รูปนางหลวงนะครับแต่ต่อมาก็ลดลงเหลือ20 30ปัจจุบันนี้ก็วัดใหญ่นี่ก็ประมาณไม่เกิน10รูปพระนางหลวงมันเปลี่ยนแปลงไวครับตอนที่ผมบวชปี2512เนี่ยพระระดับ40รูปพระใหม่นะครับ40บวชแล้วก็จำมาซ่าหมดสมัยนี้ที่จำมาซ่าก็จะมีน้อยรูปสร้างรูปแล้วก็พระที่บวชพรรษาเดียวจริงๆอายุครบอายุจริงๆก็จะมีสักรูปสร้างรูปหรือบางปีก็ไม่มีเลยครับผมอันนี้ถ้ามองในแง่ของความมั่นคงของพระพุทธศาสนาที่เรามองต่อยอดไปในอนาคตจำนวนของพระภิกษุที่ลดลงเนี่ยมันมีผลไหมครับก็อันนี้ก็นึกกังวลใจอยู่เหมือนกันว่าความเปลี่ยนแปลงทางเรื่องพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยลดลงมากก็เนี่ยก็ว่างอยู่ว่าโครงการบวชหมู่เนี่ยก็จะพอจะด้วยพยุงกิจกรรมเรื่องบวชให้ไปได้นะอย่างคณะสงฆ์จัดเนี่ยนะนอกจากคณะสงฆ์ก็มีอย่างจังหวัดธรรมกายก็มีอยู่ประจำแล้วก็คณะสงฆ์อำเภออย่างที่อาจารย์บอกก็คือจังหวัดสุพรรณน่าจะมีตะแข่งหรือสองแห่งแต่ที่ผมทราบมาก็คือที่วัดสวนหงส์จังหวัดเปิดเดิมบางเพราะว่ามีพระที่นี่ไปบวชอบรมแล้วก็จะมาจำพรรษาที่วัดเนี่ยก็มีก็จึงได้ทราบถ้าคนบวชไม่พูดให้ฟังเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมีโอกาสผมจะขอโอกาสท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคุณที่วัดดอนเจดีจะนิมนต์ท่านอารักขาพระนันนิมนต์มาออกรายการมาพูดคุยกันเรื่องนี้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านจะให้ความเมตตามาร่วมรายการด้วยหรือเปล่าน่าจะได้ลงโทรไปห้าเบอร์มีเบอร์โทรหรือเปล่าล่ะดูหนังสือมีครับเดี๋ยวจะลองสร้างงานดูครับท่านก็ชอบเผยแผ่อยู่แล้วนะครับครับใช่จะได้มาพูดคุยถึงเรื่องโครงการนี้ด้วยนะพ่อนะเพราะถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญมาก
นะและโดยเฉพาะงานปริวาสมาพูดถึงงานปริวาสก่อนว่าวัดสามชุกเนี่ย ตั้งแต่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสมาเนี่ยจัดงานปริวาสมากี่ครั้งแล้วครับตั้งแต่ปี2531เลยตั้งแต่31 2531 31จัดมาทุกปี36ปีแล้วอะไรรุ่นแรกๆก็รุ่นแรกๆก็30ขึ้นมา50ถึง100ถึง190อย่างมากนะจากนั้นก็ลดลงมาก็มาช่วงหลังเนี่ยมีเด็กเข้าบ่อยเราก็เลยไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องปฏิบัติก็แต่พระก็มาทุกปีนะ20 30ประมาณเนี่ยตอนช่วงที่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์เนี่ยพระจะมีสัก20 30ครับครับแต่ตอนนี้เด็กน้อยลงเราก็เลยที่โอกาสประชาสัมพันธ์แบบงานปฏิบัติครับครับการที่พระสงฆ์ไปอยู่ปริวาสกรรมเนี่ยมองภาพรวมนะพ่อที่ทุกวัดหลายๆวัดจัดกันเนี่ยครับได้ประโยชน์อะไรฮะก็ได้ความรู้ได้ความคิดได้ความคิดในการเผยแผ่ได้ความคิดในการที่จะส่งเสริมเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างพ่อเองก็ก็มาจากปริวาสเหมือนกันนะอาจารย์ทํามายังไงไหนจากปริวาสเหมือนกันเล่าอดีตหน่อยว่าเล่าอดีตน่ะบวชใหม่ๆเลยเนี่ยหลวงพ่อเองเนี่ยยังไม่ได้รู้อะไรเลยเหมือนกันใช่มั้ยบวชปริวาสนี่ก็สมัยคฤหัสถ์เคยศึกษาเล่าเรียนธรรมะมาก่อนหรือยังไงไม่เคยมาก่อนไม่เคยลองเล่าให้ฟังหน่อยไหนๆเลยเดี๋ยววันเนี้ยญาติโยมเราจะรู้ประวัติหลวงพ่อแล้วจากปากท่านเองเลยเอานิมนต์เลยครับพ่อเล่าเลยเนื่องมาจากเราไปเรียนบาลีพอดีพระที่พระเทศท่านเคยที่ไปเรียนบาลีด้วยกันนะท่านชวนไปปฏิวาสไอ้เราก็ทั้งที่ก็บวชมาต้องตามมาตายไม่รู้จักปฏิวาสเคยเรียนแต่ว่าไม่รู้ครับเราก็ถามว่าปฏิวาสเป็นยังไงก็เลยไปครั้งแรกไปที่วัดไหนครับที่วัดท่าช้างอำเภอดำบางนางบวชใกล้ๆใกล้ๆนี่เองครับใกล้ๆกันครับเป็นไงครับไปถึงพอบวชแล้วก็พอดีพระผู้นำท่านก็เป็นนักปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดท่าตุงท่านก็พาไปวัดท่าตุงเราก็ไปเห็นโอ้พุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรใจก็ตัดถาก็เลยนั่นแหละก็คิดอยู่มาเรื่อยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาแบบนี้เราก็จะไม่รู้ข้อคิดของใครมีความคิดเช่นอย่างไรถ้าเราอยู่วัดแค่พรรษาเดียวในบางทีเราก็ไม่ได้ข้อมูลไม่ได้ข้อคิดจากใครในการที่จะปลูกฝังจิตใจเรื่องอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่ปริวาสนี่ก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เรื่องเก็บเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรในการเรียนอย่างเดียวแต่ว่าก็รู้ทั่วไปเรียกว่าความรู้ที่ไม่มีในตำราครับครับแต่ด้วยอักษรภาษาที่ครูบาอาจารย์ท่านบรรยายให้ความรู้เราเนี่ยทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพระศาสนาเลยไปได้มาจากโน่นวัดอะไรวัดเต้าชะโงกจังหวัดฉะเชิงเทราไปอยู่ปริวาสกรรมมาเหมือนกันใช่ไหมครับเคยไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอ๋อไปได้ทางโน้นมาเขาก็พูดเรื่องภัยเรื่องภัยเป็นยังไงครับหลวงพ่อถามจริงๆนะครับสมัยนั้นพอฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างแต่ตอนนั้นเป็นเราจะฟังเรื่องที่ว่าหนังสือนะหนังสืออะไรพูดที่เจ้าคุณวัดบวรท่านพูดนะก็นั่นแหละครับบุญเลตินมีพระท่านมาพูดบุญเลตินนั่นเรียกอะไรครับครับบุญเลตินครับเราฟังแล้วเราก็เกิดความคิดเราต้องศึกษาแล้วล่ะก็ไม่ได้ความคิดเรื่องบวชเนรมาตั้งแต่นั้นแหละเราบวชนี่เราจะอยู่จะเฉยไม่ได้แล้วล่ะเราจะต้องซ่อนต้องอะไรความคิดเรื่องการบวชเนรไปได้มาจากวัดเต้าชะงกยังไงครับยังไงครับกระเทิงเสานะบวชครูดีวิทยากรเขามาบรรยายครับพระเนี่ยจะต้องซ่อนจะต้องให้ความรู้อะไรนะครับเราก็เลยพอกลับมาก็
จัดโครงการเลยโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเอาเลยผมไปอยู่ปริวาสปี25ปี26ก็จัดบวชเนรเลยครับเอาเลยพอได้นั่นก็เอาเลยเป็นไงครับปีแรกจัดบวชเนรแล้วเป็นไงบ้างครับบวชเนรก็เนี่ย150นะ150ตอนนั้นเจียวจามากเลยเพราะว่าไม่มีใครจัดคนมากระมืดฟ้ามัวดินเพราะงานนี้โอ้โหเนี่ยเด็กๆมัน150ก็ญาติพี่น้องมากันเต็มแตกตื่นกันเลยไม่นึกว่าจะมีคนมามากขนาดนั้นแล้วเป็นไงครับหลังจากปีนั้นที่จัดแล้วปีต่อๆไปก็จัดไปจัดมาทุกปีแต่ว่าปีแรกๆเราจะกำหนดไม่ถูกเรื่องการใช้การจ่ายนะบางทีเรื่องห้าเราจ่ายมากไปเรากลัวจะไม่พอจ่ายไปคนก็มากันเยอะและอาหารที่วัดทำก็เยอะก็เลยเลือกกำหนดไม่ถูกปีแรกนะครับผมปีต่อมาก็ค่อยกำหนดค่อยๆปรับใครจะมาถ้าว่าอะไรก็ให้กำหนดแจ้งไว้ก่อนครับผมเพื่อว่าทางวัดจะได้นะทำให้น้อยลงหรือไม่ต้องทำปีแรกๆนี่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเลยครับครับเพราะว่าเราคำนวณไม่ถูกก็เป็นประสบการณ์ปีแรกเพราะว่าไม่เคยจัดมาก่อนครับผมก็จัดมาร้อยห้าสิบตั้งร้อยห้าสิบตั้งร้อยห้าสิบครับจนกระทั่งก็ไล่ปีนะครับไล่ปีก็จนกระทั่งมาจาก20ปีที่แล้วเนี่ยลดลงตั้งแต่20ปีที่แล้วมันลดลงมาครับครับจาก100ก็80มา60ปัจจุบันนี้จะอยู่ระยะ40ครับครับครับเมื่อกี้หลวงพ่อ ถึงปริวาสกรรมที่วัดสาวชะโงกที่ฉะเชิงเทราผมสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องภัยของพระพุทธศาสนาการที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านมาพูดถึงเรื่องภัยของพุทธศาสนาในครั้งนั้นแล้วหลวงพ่อได้นำความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดจนถึงวันนี้หรือเปล่าฮะก็ทำต่อเนื่องเราครับก็ทำมีโอกาสก็พูดทุกคราวพูดให้ความรู้ครับนอกจากจากการบรรยายก็ให้ความรู้แต่ว่าปัจจุบันญาติโยมที่มาทำบุญก็ฟังกันเข้าใจหมดแล้วก็นอกจากคนหน้าใหม่ก็พูดให้ฟังบ้างแต่ว่าทางวิทยุนี่เราก็เปิดให้ความรู้มานะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดจะต้องรู้ไม่ใช่บางคนทำไมไม่รู้จักจบจากเส้นทันทีบางคนมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่จะจบสิ้นนะมันต้องทำเราก็ต้องเมื่อเจอโยมพูดแบบนี้แล้วหลวงพ่ออธิบายชี้แจงเขายังไงครับก็ต้องค่อยๆคุยกันละล่ะต้องคุยเหตุผลอะไรต่างๆเล่าให้ฟังไปครับยากบางคนก็เรื่องพวกนี้เนี่ยบางคนก็วัดท่านโชคอีกแล้วหรือเมื่อก่อนนี่จะนัดประชุมนัดจุ่มบ่อยบ่อยจนกระทั่งมีงานประชุมอยู่เรื่อยในวัดพ่อไหมนะครับมันเป็นเจ้าวัดธรรมดานี่ข้อความมันรุกร้อไปอย่างเจ้าคณะจังหวัดให้แจ้งให้ปลาต่างๆในจังหวัดมาประชุมครับโยมบ้างจังหวัดบ้างโยมบ้างพระบ้างแม้แต่ข้าราชการก็เคยเชิญเข้ามาเมื่อกันครับมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าตอนล่างก็เอาวัดตะจุกอีกแล้วหรือ ตอนนี้ก็เลยจะทำอะไรก็บางทีก็ต้องเกรงใจงานมันบ่อยเพราะว่าเราจัดมาบ่อยด้วยก็อยากจะให้ความรู้บางคนเข้าก็เข้าใจจริงๆบางคนเข้าก็บอกบ่อยครับเข้าใจเข้าก็เข้าใจนะแต่ผมคิดว่านะครับหลักการของประเทศนะพ่อที่เราคิดว่าจะต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตของเราเนี่ยเรายังคงจะต้องดำเนินอยู่อย่างนั้นไหมฮะเช่นหลักของสถาบันทั้งสาม
ที่เราได้รับการปลูกฝังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็สืบสานรักษาต่อยอดกันมาจนถึงวันนี้เราจะให้ลูกหลานเยาวชนเราต่อเรื่องนี้ต่อไปไหมหรือว่าเราจะปล่อยทิ้งกันไปเลยไหมครับเรื่องสามสถาบันเนี่ยก็ต้องเรียนต้องรู้เรื่องชาติต้องปลูกฝังกันต่อไปไหมครับต้องปลูกฝังไหมฮะพระมหากษัตริย์นี่ก็สำคัญที่ชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนหลับตาไวคนรุ่นใหม่บางทีมันไม่ได้ฟังอะไรมาก่อนครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นและพ่อเองนี่ก็ทุกครั้งนะฮะงานเกี่ยวกับเฉลิมพระชนอะไรผมก็จะมีโอกาสไปแล้วนั่งหน้าอยู่เรื่อยก่อนจะยาท่าเราก็จะต้องพูดเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรนั่นนะครับพูดก็อนุโมทนาที่ทางข้าราชการได้ช่วยการรักษาประเพณีวัฒนธรรมว่าประเทศไทยเราเนี่ยปัจจุบันก็ได้รับการยกย่องจากชาวโลกว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่อยู่และมีความสุขแต่เราก็ไม่ควรที่เป็นเย็นนี้เพราะอะไรเพราะคนไทยเราได้รับการปลูกฝังคำต้อนทางพระพุทธศาสนามานะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามต้องให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยก็จะให้เห็นความสำคัญบอกกับข้าราชการหรือญาติโยมเราก็จะเน้นเรื่องนี้อยู่ประจำครับก็ยังคงปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนไปอย่างนี้เรื่อยไปนะครับพ่อครับอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของความเคารพประเทศไทยพระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาจะสอนเรื่องความเคารพเรื่องความเมตตาเรื่องความเพื่อแผ่เกี่ยวกับเรื่องทำความเคารพเนี่ยก็ต้องมีหลักเรื่องความเคารพก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์จะเกี่ยวกับเรื่องประเพณีเรื่องความเคารพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับเกิดถ้าไม่มีอย่างนี้คำต้อนพุทธศาสนาเราบางทีก็จะอาจจะลอยๆไปไม่มีใครเป็นหลักเพราะฉะนั้นคำต้อนทางพระพุทธศาสนานี่แหละก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเป็นต้นแบบให้ชาวพุทธได้ที่ปฏิบัติกันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็จะให้ความรู้ให้เห็นความสำคัญของสถาบันของชาติสถาบันพระพุทธศาสนานะก็ทุกๆครั้งก็จะพูดทุกครั้งนะครับก็มีหลายๆคนเขาก็บอกได้ฟังแล้วก็ดีมากก็อาจบางคนก็แล้วแต่ละบุคคลแต่ความจริงของเราก็อยากจะให้เห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาตินะเขาจะชมเชยหรือไม่อะไรก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญก็คือให้เราเห็นความสำคัญของสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กันมาเป็นเวลา100 ปีถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกจริงๆก็เป็น1,000 ปีนะใช่พระพุทธเจ้าก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ละจากความตำแหน่งที่สูงที่สุดมาเป็นคนที่ไม่มีตำแหน่งละความร่ำรวยที่สุดมาเป็นคนไม่มีอะไรเลยแม้แต่อาหารก็ต้องเนื่องโดยคนอื่นละแต่พร้อมที่สุดก็พระองค์ก็ได้สิ่งที่ยิ่งกว่าละจากความเป็นกษัตริย์มาเป็นคนธรรมดาพระองค์ก็ได้เป็นความเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์ในชมพูทวีปเนี่ยต่างก็มาเคารพกราบไหว้พระพุทธองค์ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพระองค์เนี่ยละจากความเป็นกษัตริย์แต่ก็กลับได้เป็นกษัตริย์ยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายในชมพูทวีปก็เพราะฉะนั้นก็จะว่าถึงเรื่องความสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับอืมอาจารย์ฟัง
ครับครับใช่ไหมก็สรุปก็คือว่าตราบใดที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศไทยอยู่ยังเป็นเอกราชอย่างนี้อยู่เนี่ยคนไทยทุกคนถือเป็นหน้าที่ใช่ไหมครับครับครับตามรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้แล้วเท่าที่ผมได้ศึกษาก็คือมาตรา50วงเล็บ1เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าครับครับอันนั้นสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำกันอยู่ตอนนี้ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนี้หรือจะทำต่อไปในอนาคตในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องและควรที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทำเช่นนี้กันต่อไปใช่ไหมครับครับครับการจัดอบรมเยาวชนการจัดบรรพชาสามเณรพระดูร้อนการจัดงานปริวาสกรรมอุปสมบทหมู่หรือกิจกรรมใดก็แล้วแต่ในพระพุทธศาสนาควรจะสอดแทรกเรื่องความมั่นคงของสามสถาบันนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับครับครับในโรงเรียนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเขามีความเข้มข้นเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าอืมก็เกี่ยวกับเรื่องปลูกฝังเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ถามโรงเรียนว่ามีหลักสูตรหรือเปล่าแต่เราจะพอประเมินได้ไหมฮะ ประเมินถึงสภาพสังคมที่เป็นที่ผ่านมาเนี่ยที่เด็กออกไปชูนิ้วชูอะไรกันเนี่ยมันพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นก็ฟังดูก็น่าจะไม่ค่อยเข้มข้นนะนั่นน่ะสิครับใช่ไหมฮะอย่างที่ผมเคยคุยกับอาจารย์เมื่อคราวก่อนนะครับนายครับที่ว่ามีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็นายกท่านก็มีหนังสือตอบมาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอบมาว่าก็ได้จัดตามหลักสูตรอยู่แล้วได้จัดแล้วจัดแล้วก็เขาก็มีตารางมาให้เราเลยนะว่าจัดตอนอย่างนั้นแต่การเราก็ยังรออยู่ว่าจะมีหนังสือหลักสูตรหรือเปล่ากลัวจะทำแบบตารางแต่ไม่ทำหนังสือหลักสูตรให้อย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคือมันอย่างนี้พ่อครับผมคิดว่านะครับเขาตอบอย่างนั้นถูกแล้วครับมันมีอยู่แต่ในตัวหนังสือพ่อจริงครับแต่มันไม่ได้มาแสดงออกเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้คนได้สัมผัสของจริงมันไม่มีหรือมีแต่ว่ามันอาจจะน้อยไปไหมหรือยังไงครับตอนนี้ก็เปิดเทอมไปแล้วก็ว่าจะต้องถือโอกาสถามครูใหญ่สักหน่อยหนึ่งว่ามีหลักสูตรมาใหม่หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาก็ว่าจัดแต่ว่ากลัวจะไม่มีหนังสือหลักสูตรนะสิเพียงแต่สั่งตารางมาแต่ว่าไม่มีหลักสูตรเกิดถ้าไม่มีก็ต้องมีหนังสือท้วงติ่งไปหน่อยครับผมท้วงติ่งไปให้ทำหลักสูตรนะเมื่อสมัยก่อนมีหนังสือหลักสูตรใช่ไหมล่ะประมวลวิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองฮะเล่มหนาเล่มใหญ่แต่ว่าสมัยปัจจุบันกลัวว่าจะเป็นแจ้งหนังสือมาเป็นย่อๆมาแล้วไปหาเอาเองถ้าแบบนั้นก็ยังไม่ดีต้องให้ทำเป็นหลักสูตรด้วยนะที่ผมเขียนไปผมก็บอกว่าเขียนว่าขอให้ทำหลักสูตรเป็นหนังสือเป็นเล่มด้วยแต่ที่เขาส่งมาให้ดูมันเป็นแบบตารางย่อว่าวิชานั้นเด็กมัธยมป.5 ป.6 มัธยม3 มัธยม4 5 6ใช้จะวิชานั้นอย่างนั้นแต่ว่ากลัวว่าจะไม่มีทำเป็นหลักสูตรนะสิก็ยังกลัวอยู่อาจารย์ช่วยสืบให้ด้วยกันนะอ๋อครับผมตรงนี้ผมคิดว่าทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง2แห่งซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนะครับเขาน่าจะดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทำแล้วแต่ในส่วนของเราเองเนี่ย
อย่างพระอย่างเรานี่ครับอย่างหลวงพ่อเนี่ยขออนุญาตนะครับสามารถที่จะไปตรวจสอบดูเนื้อหาสาระที่เด็กๆกําลังเรียนอยู่ในโรงเรียนในชั้นเรียนเนี่ยคือไปสัมผัสไปติดตามไปตรวจสอบดูจากของจริงเลยว่าเหตุที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันส่งผลต่อลูกหลานเยาวชนเราที่ไปนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนนั้นอย่างไรสามารถไปตรวจสอบดูเนื้อหาตรงนั้นวิธีการสอนของครูที่นำเอาหลักสูตรสาระเหล่านั้นมาสอนแล้วได้ผลอย่างไรอย่างนี้ครับประเมินออกมาแล้วลูกหลานเยาวชนเราพอได้ศึกษาแล้วเรียนไปแล้วในชั้นระดับประถมต้นนะกลับไปถึงบ้านชีวิตประจำวันของเขาได้เป็นไปตามหลักสูตรไหมประถมปลายป.4 ถึงป.6เป็นยังไงอย่างเนี้ยข้างพ่อผมคิดว่าเราเนี่ยสามารถทำได้นะครับเขาเรียกว่าไปรีเสิร์ชในห้องเรียนเลยไม่รู้ว่าโรงเรียนเขาจะอนุญาตเราหรือเปล่าก็ต้องลองติดตามกันดูครับก็ยังไงถ้าเกิดไม่มีหนังสือหลักสูตรมันก็ถือว่าเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวก็ทิ้งครับยังไงก็ต้องให้มีหนังสือหลักสูตรบ้างถ้าเกิดท่ามตามโรงเรียนไม่มีก็ต้องติงใบใหม่ให้ทำหลักสูตรเรื่องนี้หลวงพ่อคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไหมฮะเป็นเรื่องสำคัญไหมครับครับจะได้ช่วยพระสอนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นโรงเรียนมันจะทั่วประเทศนะครับครับถ้าเราไปหวังว่าเออมีมหาวิทยาลัยสงฆ์หลังท่านดูแลเกิดท่านก็ดูแลเฉพาะคนที่เรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เรานักเรียนอื่นไม่มียังก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นเลยเราก็อยากให้เป็นทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะวิทยาลัยสงฆ์เท่านั้นให้เป็นนโยบายของรัฐเลยว่างั้นเถอะใช่ก็ให้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยรับผิดชอบไปเลยครับแต่ว่ากลัวจะว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนไปอย่างโบจะทิ้งซะเลยไม่ได้ติดตามเพราะว่าจิตใจมันต้องขึ้นอยู่กับจิตใจนั่นนะจิตใจรักจิตใจผูกพันห่วงใยพระพุทธศาสนาถ้าครูถ้าอาจารย์มีความรักมีความห่วงใยพระพุทธศาสนาท่านก็จะช่วยติดตามให้เราเกิดถ้าท่านไม่มีความผูกพันไม่ความศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะไม่มีคนติดตามเพราะฉะนั้นก็ต้องปราก็คงจะหนักหน่อยต้องช่วยติดตามอาจารย์นะติดตามถามแต่โรงเรียนว่ามีหลักสูตรหรือเปล่าตัวแต่มีแต่เพื่อไอ้ตารางเรียนนะสิควรจะมีเท่านั้นทีนี้เรื่องเหล่านี้หลวงพ่อขออนุญาตนะฮะเราก็ทำการศึกษาทำการวิจัยเป็นการส่วนตัวกันมามากแล้วแล้วบทสรุปที่ครูบาอาจารย์ในระดับผู้นำทางความคิดของเราคงไม่ต้องไปเอ่ยนามท่านนะฮะก็เคยเสนอแนวทางแล้วว่าถ้าต้องการให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่เชิดชูศีลธรรมและให้คนดีเก่งกล้าขึ้นมาบริหารกิจการบ้านเมืองเนี่ยจำเป็นต้องกำหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐตั้งแต่เบื้องต้นเลยทีนี้การกำหนดเป็นแนวนโยบายของรัฐได้เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวแม่บทแม่บทก็คือตัวกฎหมายสูงสุดต้องบัญญัติเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแม่บทในการอ้างถึงที่จะออกหรือตราเป็นพระราชบัญญัติลูกหรือกฎหมายลูกเพื่อมาบังคับใช้ต่อสังคมหรือต่อหน่วยงานต่างๆเราก็เลยเสนอไปว่าเอ้าก็บัญญัติไว้สิในแม่บทอะประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติตรงนี้หลวงพ่อคิดยังไงครับครับ ควรบัญญัติไหมครับก็ครับควรก็ต้องควรอย่างนั้นอาจารย์นะนะ แต่เราจะทำได้ขนาดไหนก็ต้องเรียกร้องมันไปคือเราพูดในหลักการเราไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของใครนะครับหลักการเขาเป็นอย่างนั้นเพราะบ้านเมืองเราปกครองกันด้วยกฎหมายนะครับพ่อ okay. นะเราก็จะให้ไปแก้ที่ตัวแม่บทเลยคือกฎหมายเพราะมันไม่มีพอไม่มีเขาก็ใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าจะให้ผมจัดทำลายหลักสูตรของศาสนาพุทธเป็นวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองหรืออะไรตามที่ร้องขอกันมาเนี่ยเขาพูดว่า
ก็ไปบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ได้เสียก่อนสิเนี่ยเขาพูดย้อนกลับมาอย่างนี้เราก็เสนอไปแล้วแต่ก็ถูกต่อต้านคัดค้านมาจนถึงวันนี้ครับพ่อแล้วให้เราไปตามแก้กันที่ปลายเหตุมันแก้ไม่ไหวแล้วครับพ่อใช่ไหมครับ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 ทุกอย่างมันต้องแก้ที่ต้นเหตุที่ตัวแม่บทเลยตราบใดที่ประเทศไทยเรายังไม่ได้มีการบัญญัติไว้ให้ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงของประเทศนี้ครับครับว่ามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยการจะนำเอาหลักทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการต่อสังคมโดยองค์รวมมันทำไม่ได้ครับ ทำไม่ได้เลยอาจารย์พูดเรื่องศาสนาประจำชาติวันนี้ผมได้โต้ทางไลน์อาจารย์เอาเหรอครับยังไงโต้ทางไลน์โต้ทางไลน์เรื่องศาสนาประจำชาติเนี่ยนะเขาก็พูดอย่างที่เราเคยฟังมานั่นแหละว่าพระทำตัวให้ดีก่อนอะไรเนี่ยนะครับเถียงกันในไลน์ผมก็บอกพระเราก็ต้องรู้ธรรมชาติของมนุษย์เรานะปุถุชนปุถุชนแต่พุทธศาสนาก็สอนเรื่องการละกิเลสมันก็ย่อมฝืนแล้วก็การที่เป็นอย่างนั้นก็ถือว่าก็ดีบ้างชั่วบ้างอะไรนั่นนะเราก็บอกว่าพวกนักวิชาการแล้วก็พวกที่หวังที่จะทำลายวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็พากันลุมกันใหญ่เลยที่เราไปเสนอศาสนาประจำชาตินะครับบอกให้พระทำตัวให้ดีก่อนอะไรเนี่ยเราก็บอกว่าพระถึงจะดีบ้างชั่วบ้างชาวพุทธเราก็อยู่ในประเทศไทยได้ครับพระจะดีบ้างชั่วดังบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาของปุถุชนแต่คนไทยก็อยู่ในประเทศไทยได้แต่ถ้าคุณให้ปล่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคุณจะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้บอกกันก็บอกกับอุปมาอย่างนี้หรอครับอุปมาอย่างนี้ครับพ่อผมขอแยกอุปมานิดนะคนประเภทนี้ถ้าอุปมาแล้วมันก็เหมือนว่าคนที่กำลังที่จะบอกกับพวกเราว่าใบไม้ของต้นนี้นะที่มันเหี่ยวๆแห้งๆนั่นนะคุณไปจัดการให้มันเขียวชอุ่มให้มันดีให้ได้ก่อนเถอะก่อนที่คุณจะไปใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินต้นไม้ของคุณน่ะคือเขาไปติไอ้ที่ใบไม้เพื่อมาทำลายต้นไม้ใหญ่ของบ้านเมืองคือเราเสนอเนี่ยเราเสนอใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเราไม่ได้ไปพูดว่าไปใส่ปุ๋ยให้ใบที่มันเหี่ยวแห้งที่คุณว่าอยู่นั้นแต่เขาพยายามจะเอาใบนั่นแหละครับมาเป็นตัวเรียกว่ากำหนดทิศทางของข้อเสนอที่เราทำตรงนี้เรียกว่าเอาเรื่องเล็กๆจิ๋วๆนะครับมาทำลายเรื่องใหญ่ของประเทศครับครับใช่ไหมครับพ่อครับครับครับประมาณอย่างเนี้ยผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจชัดนะนะฮะคือสิ่งที่เราเรียกร้องกันเนี่ยเราเรียกร้องให้ดูแลรักษาต้นไม้ให้ดีต้นไม้ต้นนี้ปลูกกันมานานถึง 2,000 กว่าปีแล้วครับครับแต่ไอ้คนที่คัดค้านต่อต้านบอกว่าคุณจะทำต้นไม้ดีเนี่ยคุณไปทำใบข้างบนที่มันเหี่ยวนะให้ดีก่อนได้ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่เรื่องคนละเรื่องครับเนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเพราะว่าอาจจะไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไปฟังแต่เรื่องอื่นมาฮะเพราะฉะนั้นก็พุทธศาสนาเราก็จะต้องเอาใส่ผู้บริหารประเทศครับวางแผนวางแผนว่าจะปลูกฝังศีลธรรมคนอย่างไรเพราะว่าพุทธศาสนาเราไม่ได้ปลูกระดมหรือปลูกฝังในตัวว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่พุทธศาสนาเราจะสอนตามหลักความจริงการที่ให้คนมาศรัทธานี่ก็ต้องเอาใส่ผู้บริหารปลูกฝังเรื่องศีลธรรมนะครับก็เที่ยงกันไปกับอาจารย์น่ะคือศาสนาครับผมศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาเดียวในโลก
ที่ไม่มีการเบียดเบียนทั้งทางกายวาจาและใจคำสอนนี่คือสอนไม่ให้เบียดเบียนทั้ง3ทางเลยครับครับถือว่าเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ศาสนาที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เขายอมรับกันทั้งโลกแล้วนะครับครับแต่ทีนี้พอเราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมาจัดทำเป็นแนวนโยบายของรัฐเพื่อให้สิ่งเนี้ยไปบูรณาการคนในสังคมให้กลายเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีสิทธิเสรีภาพไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่กลับถูกต่อต้านครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมองออกหรือยังว่าคนที่ต่อต้านประเด็นที่เราเรียกร้องเนี้ยคือคนประเภทไหนโดยที่ว่าเป็นใครครับประเภทไหนไม่ต้องเป็นใครหรอกใครก็ได้ถ้ามาต่อต้านเนี่ยคนแบบเนี้ยคือคนประเภทไหนอาจารย์ปีนี้ที่มีคลิปพูดถึงประเทศไทยนะบอกถ้าคนทั้งโลกเมื่อประเทศไทยประเทศคงร่มเย็นเป็นสุขก็ว่างั้นครับบอกทุกประเทศในโลกเมื่อกับประเทศไทยโลกจะมีความสุขในโลกยกเว้นไว้หน่อยได้ไหมฮะยังไงยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเอาอย่างอย่าไปเอาอย่างก้าวกยกเว้นต้านจังหวัดนะนั่นแหละสงบไหมครับสงบเรียบร้อยดีงามไหมเขาก็พูดโดยรวมก็คือหมายถึงพระพุทธศาสนาแล้วนะครับหมายถึงพุทธศาสนาเราเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดแบบนี้มีใครจะเอาไปขยายเผยแพร่ให้เราได้คิดจะรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของเราหรือเปล่านะส่วนมากก็จะติดที่เสรีภาพโดยไม่คำนึงที่จะรักษาอะไรไว้บ้างเลยครับคิดแต่เสรีภาพทั้งที่ของดีไม่ดีก็เสรีภาพทำได้ครับจนกระทั่งลืมข้องสำคัญเรากลับให้ต้องเรียกร้องด้วยยังไงครับความจริงหลักวัฒนธรรมของพุทธเราเนี่ยมันน่าจะมีความรับผิดชอบเป็นของดีที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้แบบใครมาเรียกร้องไม่เอาก็ไม่เอาตามเข้าแบบนี้เสรีภาพแบบนี้มันจะไม่ดีเลยครับต้องผู้บริหารต้องรู้ด้วยว่าประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธเราคำสอนทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยซึ่งทำให้ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ก็คำสอนทางพระพุทธศาสนาอยากให้เข้าคิดเห็นความสำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่พอใครมาค้านใครมานั่นก็ตามเข้าไปหมดอย่างนั้นใครจะรักษาคุณค่ามรดกที่ดีของชาติไทยเราไว้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้คำนึงเรื่องนี้ไว้บ้างนะอาจารย์ว่าไปคือเป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยอัดอั้นตันใจกันมาประมาณ20-30ปีกับการที่เราไปรณรงค์ไปต่อสู้เรื่องนี้กันมาครับเราก็ทราบดีอยู่ว่าผู้ที่ต่อต้านคัดค้านพวกเราเนี่ยคือใครมีที่มาที่ไปอย่างไรมีแนวความคิดเป็นอย่างไรเราทราบดีแต่เราไม่สามารถที่จะเอ่ยนามและพูดออกนะสถานีโทรทัศน์หรือรายการนี้ได้พระสงฆ์เนี่ยพูดโกหกไม่ได้นะโยมโกหกไม่ได้และถ้าจะทำอะไรเสนออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์จริงๆเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนนะครับศาสนาพุทธเนี่ยหลวงพ่อศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาพุทธอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือว่าประโยชน์ส่วนรวมครับพ่อครับเพื่อส่วนรวมส่วนรวมครับเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหมดไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกสีไม่เลือกศาสนาไม่เลือกอะไรเลยครับทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิเสธศาสนาพุทธคือคนประเภทไหนล่ะครับเราก็ให้ทุกคนช่วยกันคิดตรงนี้จะได้ไม่มาต่อว่าหลวงพ่อไม่ต้องมาต่อว่าผมอีก
ว่ามารณรงค์เรื่องไร้สาระอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้เลิกว่าสักทีหนึ่งทีนี้ก็เหลือแต่คนที่ไม่มีมันสมองนั่นแหละที่มาต่อว่าเรื่องนี้ผมเคยเถียงพระผู้ใหญ่มาลูกหนึ่งครับครับผมก็พูดอย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่มีใครมาทำลายศาสนาพุทธเราได้แหละก็มีพวกชาวพุทธเรานั่นแหละที่ทำลายตัวเองทำลายเองศาสนาเสื่อมอยู่ที่พวกเราเองแต่ผมก็เลยถามท่านไปว่าที่สามจังหวัดนี่ชาวพุทธอยู่ไม่ได้กันเพราะว่าชาวพุทธเราไม่ดีใช่ไหมครับท่านตอบว่าไงก็อึ้งไปเตะไล่พุทธเราไม่ดีพระไม่ดีโยมไม่ดีพระไม่ดีเรื่องไงจึงอยู่กันไม่ได้จึงศาสนาพุทธจึงจะหมดแล้วตอบไม่ได้เลยใช่ไหมตอบไม่ออกพูดไม่ออกเลยใช่ไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮะเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้บางทีเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคิดแต่ว่าทุกศาสนาต้องได้เป็นคนดีคิดแต่เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคำพูดของท่านน่ะเป็นจริงนะผมว่านะเมื่อกี้เนี่ยท่านพูดว่าไงนะท่านผู้ใหญ่เมื่อกี้ก็ว่าเป็นเพราะชาวพุทธเรากันเองใช่ไหมครับท่านพูดถูกครับท่านพูดถูก พูดถูกฮะที่หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยที่หลวงพ่อถามท่านน่ะครับที่ท่านตอบไม่ได้นะก็เพราะชาวพุทธเรานั่นแหละครับใช่ชาวพุทธด้วยกันเองใช่ครับชาวพุทธแบบท่านนั่นแหละครับนั่นแหละฮะแบบท่านนั่นน่ะที่ตอบไม่ได้นะครับเรื่องนั้นเองมันต้องเอาใจการศึกษาการอ่านการประชุมการอะไรด้วยนะบางคนที่ท่านไม่เคยไปประชุมที่ไหนไม่เคยไปพูดเรื่องนี้ไม่เคยฟังท่านก็คิดอย่างที่ท่านคิดครับมันก็เลยแก้ปัญหาอะไรลำบากแต่ไม่เป็นไรครับเรายินดีให้ทุกคนทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับครับเพราะจิตใจเรานั้นเรารู้ว่าจิตใจเราเป็นอย่างไรในการทำหน้าที่ของเรานะอันนี้เรารู้ตัวเราเองหลวงพ่อเองนะก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ต้นผมก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ต้นศึกษาเล่าเรียนจบนักธรรมจบพระอภิธรรมหลวงพ่อก็จบอภิธรรมเราผ่านวิธีการนะศึกษาและปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรกันมาแล้วเรารู้แนวทางพอสมควรแล้วเราเห็นแล้วชัดแล้วว่าเส้นทางที่จะทำให้สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมที่สันติสุขอยู่กันอย่างมีอิสรภาพอย่างแท้จริงคือทางไหนแนวไหนเรารู้หมดแล้วไม่ต้องมาสอนมาบอกเราหรอกแต่มีอย่างเดียวคือตอนนี้เราจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ที่เราได้เนี่ยครับไปปักลงในประเทศของเราเนี่ยให้เป็นเสาเอกของประเทศให้ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดไงเราจึงเสนอว่าเมื่อบ้านเมืองปกครองด้วยรัฐธรรมนูญก็ต้องไปปักเอาไว้ที่รัฐธรรมนูญให้ได้ครับครับพอปักแล้วเนี่ยจะเป็นแต่ประโยชน์หลวงพ่อว่าปักแล้วมีโทษไหมครับศาสนาพุทธเนี่ยปักเอาไว้เป็นศาสนาประจำชาติแล้วมีโทษไหมครับไม่มีโทษเลยใช่ไหมฮะไม่มีโทษอะไรไม่มีแล้วกลัวอะไรกันน่ะแล้วกลัวอะไรกันผมก็เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมก็เถียงอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราก็จะมาเรียกร้องศาสนาประจำชาติอะไรหรอกเรื่องจากเราไปพบกฎหมายที่มันเอื้อประโยชน์ให้ศาสนาอื่นมามีอำนาจเราก็กังวลแต่เราก็ไม่รู้จะทำอะไรละก็เลยหาทางที่จะถือว่าดีแล้วก็คือเสนอศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อให้รัฐบาลได้มีความรู้สึกว่าศาสนาประจำชาติเราจึงเสนอขึ้นมาไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะเอาเปรียบใครหรืออะไรหรอกความจริงศาสนาประจำชาติก็เป็นคำพูดที่อยู่จะเลือกอยู่เฉยไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปเอาผลประโยชน์จากใครเลยเราก็เพียงแต่ยกย่องขึ้นมาเท่านั้นเองเราก็เที่ยงกันไปไม่ใช่ยกย่องก็ไม่ใช่ยกย่องอย่างเดียวแต่เราจะสร้างกรอบป้องกันศาสนาของชาติเนี่ยให้ปลอดภัยด้วยเพราะถ้าเราอยู่อย่างนี้โดยไม่มีกรอบไม่มีกำแพงเนี่ยนะเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะ
ตัวอย่างเนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นหรือยังครับครับจะให้เป็นอย่างนั้นไหมบางคนมันไม่รู้สึกอะไรเลยครับมันไม่รู้อะไรบางคนน่ะบางคนมันไม่รู้สึกว่าอะไรจะเป็นอะไรไม่รู้ครับอ้าวแต่ไปรู้ได้ยังไงล่ะคนเห็นแก่ตัวครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะคนเห็นแก่ตัวเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกเขาเห็นอย่างเดียวว่าตัวเขาได้อะไรเขาเป็นอะไรเขามีอะไรเขาเห็นอยู่แค่นั้นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวแต่ประเทศชาติบ้านเมืองพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์จะได้จะมีจะเป็นอะไรเขาไม่สนใจนะจะตายจะล่มจมจะฉิบหายยังไงเนี่ยคนพวกนี้ไม่สนใจครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวครับมันมีอยู่ในสังคมเนี่ยครับแล้วคนแบบนี้แหละที่เรากำลังกล่าวถึงและพูดถึงว่าเป็นปัญหาของสังคมหลวงพ่อครับถ้าสังคมนี้มีคนเห็นแก่ตัวเยอะๆสังคมของเราจะเป็นยังไงครับพ่อหลวงพ่อได้ยินผมป่ะครับเนี่ยเราเครียดมากเสียงเบาไปนะเพิ่มเสียงใน YouTube ให้หลวงพ่อใน Facebook ให้หลวงพ่อหน่อยในโทรศัพท์เพิ่มเสียงหลวงพ่อนิดนึงครับเสียงหลวงพ่อจะค่อยมากเลยครับได้ยินชัดเจนหรือยังครับเพิ่มเสียงแล้วครับเพิ่มเสียงแล้วนะครับครับครับก็อย่างที่ผมถามเพราะว่าถ้าประเทศเราหลวงพ่อครับมีคนเห็นแก่ตัวอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นแต่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวแต่พอพูดถึงส่วนรวมไม่เอาด้วยเนี่ยถ้ามีคนเห็นแก่ตัวเยอะๆบ้านเมืองเราเป็นยังไงครับพ่อก็จะเป็นตกประโยชน์นามนาจของคนอื่นหมดนะแบบประเทศบังกลาเทศนั่นแหละนะครับอาจารย์เคยไปบังกลาเทศป่าวล่ะไปมา2ครั้งครับไปตั้งครั้งนะครับผมไปมาครั้งเดียวเห็นซากวัดวาถูกเผาครับ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 ครั้งที่ผมไปด้วยอาจารย์ด้วยป่ะหรือเปล่าครับ55อาจารย์ด้วยป่ะที่ไปปีตั้ง1555นะบังกลาเทศนะน่าจะใช่ฮะที่ไปนำพระพุทธรูปไปถวายด้วยครับครับน่าจะไปด้วยกันนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้มันข่าวไม่ค่อยลงเลยอาจารย์ที่จังหวัดยะลาระเบิดเนี่ยไม่ข่าวไม่ค่อยลงเลยนะเป็นระเบิดอะไรก็ไม่รู้นะก็หน้าพิตกกังบนเหมือนกันชาวพุทธเราอยู่กันแบบหวาดผวาเหมือนอยู่ในดงเสื้ออยู่ครับแบบเดียวก็จะบังกลาเทศอ่ะบังกลาเทศก็บอกว่าไปง่ายไปคนเดียวก็ลำบากต้องมีพวกมีหมู่ไปครับเพื่อนก็อยู่ในดงเสื้อบ้านเราก็ตามจังหวัดก็เหมือนอยู่ในดงเสื้อละแต่คนอยู่จังหวัดอื่นก็อยู่กันสบายสบายโดยไม่นึกถึงชาวพุทธของเราที่อยู่ตามจังหวัดครับจะแทมไปเอาอกเอาใจเขาด้วยสิใช่ไหมฝึกนักการเมืองไม่เอาใจเขาอยากจะได้คะแนนเขาจะพูดจะตายไม่เคยคิดเลยอยากจะวังแต่คะแนนของคนต่างศาสนาครับไม่รู้เป็นไงฝึกนักการเมืองมันต้องจับมาอบรมแล้วบ้างแล้วล่ะ อาจารย์นะก็แก้ปัญหาไม่ยากเลยนิดเดียวก็บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็จบแล้วจบนะพวกนี้ก็กระดิกไม่ได้เลยไงคุณพ่อกระดิกไม่ได้เลยแล้วเสร็จแล้วก็ให้พระนี่ไปอบรมศีลธรรมไงถ้าใครปฏิเสธนั่นแหละครับผิดกฎหมายครับครับเอาสิ่งที่ดีไปให้แล้วไม่รับไงใช่ไหมครับครับแต่เวลาลัทธิบางลัทธิมาเสนอนี่หูรับกันใหญ่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นใครก็ตามนะครับที่พูดว่าโอ้ยเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกพวกเนี้ยที่มันมีปัญหาก็เพราะชาวพูดด้วยกันเองนี่แหละนั่นหลวงพ่อก็เลยถามนั่นแหละถามว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังเสนอกฎหมายครอบครัวสามจังหวัดชายทุกจังหวัดนะอาจารย์ครับไปประธานบ้างเลยอ๋อผมไอ้ประธานสภาไปดำเนินการเสนอกฎหมายครอบครัวครับคือเอากฎหมายที่ใช้สามจังหวัดเนี่ยเอามาใช้ทุกจังหวัดและเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มันมีข้อมูลอยู่ข้อหนึ่งว่าใครที่แต่งงานกับมุสลิมแล้วก็จะต้องเป็นมุสลิมตามกฎหมายเลยกฎหมายที่จะไปใช้ทุกจังหวัดนะ
นะฮะปปพสเขาก็ยืนคัดค้านอยู่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับตอนนี้กฎหมายมันเข้ารัฐบาลแล้วเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วถ้ากฎหมายเอาไปใช้ทุกจังหวัดทุกจังหวัดกฎหมายฉบับนี้นะคนพุทธก็จะเปลี่ยนเป็นมุสลิมกันไวเลยใช่ไหมแบบตามจังหวัดนะเรื่องมันมีเรื่องนี้เราคงจะไปฟันธงอย่างนั้นยังไม่ได้มั้งหลวงพ่อฟันธงได้แล้วเหรอว่าเป็นอย่างนั้นก็เคยอ่านดูอ่านดูแล้วใช่ไหมครับอ่านดูอืมแต่งงานกันแล้วก็เป็นมุสลิมไปเลยสงสัยคงจะต้องเชิญหม่อมช้างเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้ละมั้งครับเนี่ยดีไหมครับหลวงพ่อเชิญหม่อมช้างท่านมาออกรายการสักรอบต้องเชิญมาครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปส่งให้อาจารย์ก็ได้มีอยู่ครับครับครับได้ครับครับครับฮะแต่ก็เป็นน่าเป็นห่วงครับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงจริงๆถ้าเราพูดอะไรมากไปเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดก็ไม่รู้จะทำไงอย่างนั้นครับไม่พูดก็เงียบกันอยู่ทั้งคนทั้งเงียบนะทีนี้เราก็ทั้งประเทศก็จะเร็วขึ้นไงฮะครับนะเอาละครับพ่อครับเราก็ปรารภมาพอสมควรและช่วงท้ายรายการตรงนี้เรามาคุยถึงเรื่องกิจกรรมที่วัดสามชุกกำลังจะจัดให้มีขึ้นในวันที่22ใช่ไหมครับหรือ12ฮะ22 22มิถุนายนครับนิมนต์เลยครับพ่อครับนิมนต์พระสงฆ์เราไปอยู่ปริวัติกรรมนิมนต์ครับก็ถือโอกาสนี้ก็ประชาสัมพันธ์พระคุณเจ้าทั่วทุกจังหวัดก็แล้วกันใครมาได้ก็มางานปริวาสกรรมนี่ก็ที่ลงไว้เมื่อก่อนก็ลงไว้ว่าแรม1 ค่ำถึงแรม 10 ค่ำเดือน 7ทุกปีแต่ว่ามีวัดหนึ่งท่านไปลงว่าขึ้น 1 ค่ำเดือน 7อ้าวคนละเรื่องเลยก็มาผิดกันบ่อยเหมือนกันครับพระมาผิดกันเพราะฉะนั้นก็ใครที่ฟังรายการนี้ก็โปรดเข้าใจว่าการอยู่ปริวาสกรรมของวัดสามชุกแรม 1 ค่ำถึงแรม 1 ค่ำเดือน 10แรม 1 ค่ำถึงแรม 10 ค่ำเดือน 7เดือน7ครับเดือน7แรม 1 ค่ำถึงแรม 10 ค่ำเดือน 7ของทุกๆปีทุกปีครับปีนี้ก็ตรงกับวันที่22มิถุนายนถึงวันที่1 กรกฎาคม 2567ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพระคุณเจ้าได้มาร่วมกิจกรรมงานอยู่ปริวัติกรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำทุกๆปีที่ทางวัดตามชุกได้จัดขึ้นดังนั้นก็ในโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับครับในงานนี้ก็จะมีญาติโยมสาธุชนมาร่วมด้วยช่วยกันออกโรงทานมาถวายพระทหารเช้าเพลถวายน้ำปานะร่วมกับหลวงพ่อในงานได้เพราะงานจัดถึง10 วันทีเดียวนะไม่ใช่แค่วันเดียวนะโยมก็จะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการบริหารจัดการให้กิจกรรมงานปริวาสกรรมเนี่ยดำเนินไปจนแล้วเสร็จตลอด10 วัน 10 คืนเพราะฉะนั้นใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปานะจะติดต่อจะร่วมบุญได้อย่างไรครับพ่อครับก็ติดต่อมาทางวัดก็แล้วกันครับติดต่อทางวัดนะโทรศัพท์ก็0890008462ครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่นะฮะครับ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 ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโยมแล้วงานปริวาสกรรมของวัดสามชุกนั้นไม่ใช่งานปริวาสกรรมที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่หลวงพ่อทราบว่าจะนิมนต์วิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆด้วยใช่ไหมครับครับหลวงพ่อนิมนต์วิทยากรมาให้ความรู้พระสงฆ์ที่มาอยู่ปริวาสด้วยใช่ไหมครับก็มาได้นิมนต์แล้วก็มีก็เคยมีมาก็มีโยมหม่อมหลวงกันตพงศ์นะครับอ๋อครับเคยเชิญมาเชิญมาแล้วก็อปปส.2 คน 2 วันนะครับก็
ก็ให้ความรู้ไปนะครับครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้ข่าวสารสื่อสารที่เราจะควรศึกษาเรียนรู้นะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะความรู้ก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาล่ะถึงแม้ว่าพระเราจะบวชมาแล้วเรียนมาแล้วเมื่อมาอยู่ปริวาสกรรมทางวัดก็จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพุทธประวัติตลอดถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราว่าประเทศอะไรที่เคยมีพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเทศนั้นเป็นอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ถือว่าก็ได้ประโยชน์จากการที่พระคุณเจ้าได้มาอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมด้วยการทำวัดสวดมนต์ฝึกเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมและเราก็ได้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงครับที่มาร่วมรายการวันนี้แล้วก็ต้องขอขมาด้วยนะครับถ้าหากผมพูดอะไรมากไปนะครับครับขอบคุณครับท่านสาธุชนท่านผู้ชมทุกท่านนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารภที่พูดออกไปนั้นทั้งหลวงพ่อองค์วิทยากรและธรรมภาพมีเจตนาอันบริสุทธิ์ที่ต้องการเห็นความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราไม่ได้ต้องการที่จะไปเบียดเบียนใครเลยเพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าหากประเทศไทยเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยหลักธรรมคำสอนที่เน้นเรื่องของความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้แต่ความเมตตากรุณาต่อกันนี่แหละจะรักษาความเป็นประเทศไทยของเราไว้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่บัญญัติไว้อาจจะเกิดปัญหาอะไรหลายๆอย่างขึ้นในประเทศนี้มากกว่าที่เราคิดเหมือนอย่างที่หลวงพ่อได้ปรารภแย้มออกมานิดหนึ่งสักครู่นี้เรื่องของกฎหมายบางฉบับที่กำลังมาแล้วเมื่อออกบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อไหร่แล้วเราจะได้เห็นกันว่าบ้านเมืองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครต้องการจะรู้ข้อมูลตรงนี้อย่างละเอียดนะครับวันที่22นะครับ22มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมไปฟังที่วัด3งานปริวาสกรรมมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องนี้แน่นอนเพราะการจัดงานปริวาสกรรมนั้นเป็นการให้ความรู้ทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติแล้วก็ความรู้โดยทั่วไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงของสถาบันชาติให้มั่นคงยิ่งขึ้นเราไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้ไปกล่าวร้ายหรือทำร้ายใครแม้แต่นิดเดียวแต่เราต้องการให้เรารู้เท่ารู้ทันเพื่อป้องกันและแก้ไขสิ่งใดไม่ดีขจัดนำสิ่งดีตั้งไว้บูรณาการสิ่งใดไม่ดีเราแก้ไขแล้วก็นำมาบูรณาการในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานี่คือเจตนาของรายการระเวนคนระเวนธรรมและวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมรายการวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านติดตามรับชมรายการนะฮะ Facebook Live มีญาติโยมเข้ามาชมก็อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอสมมติติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร